สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคนดู3ล้านต้องยิ้มตามเมื่อพี่ชายม.3ที่แสนดีใช้ตักแผ่นหมอนให้น้องป.1หนุนความมีน้ำใจมักจะสร้างโมเมนต์สุดน่ารักขึ้นมาเสมอเมื่อผู้ใช้ Facebook ชื่อกุลธิดาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอและข้อความระบุว่าน้องป.1หลับขณะที่กำลังฝึกซ้อมกิจกรรมวันไหว้ครูพี่ม.3ที่นั่งข้างๆก็เอาตักตัวเองมาเป็นหมอนให้น้องนอนจนเลิกซ้อมความน่ารักของพี่และความมึนงงของน้องพี่แฝดคนเดิมงานนี้ทำเอาทั้งคุณครูและเพื่อนนักเรียนต่างอมยิ้มให้กับความน่ารักของพี่ม.3และน้องป.1ที่ยกมือไหว้ขอบคุณก็คนมันง่วงเลยต้องของีบนิดนึงนะทั้งนี้ในคลิปดังกล่าวจะเห็นได้ว่าคุณครูได้เข้าไปปลุกน้องป.1ที่กำลังนอนหนุนตักพี่ม.3และบอกให้ขอบคุณพี่เขาก่อนโดยมีผู้เข้ามาชมคลิปดังกล่าวพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักและอบอุ่นโดยตอนนี้มีผู้เข้าชมไปแล้วกว่า3ล้านครั้งเลยทีเดียวซึ่งในคลิปพี่ม.3และน้องม.1จะน่ารักแค่ไหนนั้นไปชมคลิปกันได้เลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะเขาเป็นเขามากนะคะนักเรียน7ชิ้นคืออย่างเบามือ